สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารีนีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมของโจมาโลนใน Blossom Collection ปี2020ตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือกลิ่น Osmentus Blossom ก็คือกลิ่นดอกหอมหมื่นลี้อันนี้เป็นขนาด 9ml นะคะกลิ่นนี้เนี่ยเคยออกมาแล้ว2ครั้งเมื่อปี2013แล้วก็ปี2015ซึ่งนุ้ยก็ค่อนข้างดีใจนะที่เขาเอาออกมาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าตัวนุ้ยเองเนี่ยนุ้ยคิดว่านุ้ยน่าจะเคยซื้อตั้งแต่อันนี้น่าจะเป็นปี2013นี่ก็คือขวดจะเป็นแบบนี้นะคะสมัยนั้นเท่าที่เห็นอันนี้รู้สึกจากแต่ก่อนราคา58 เหรียญเองซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเป็น limited edition นะคะ30 ml ไซส์แบบนี้เนี่ยจะอยู่ที่74 เหรียญแล้วก็ไซส์ใหญ่จะอยู่ที่144 เหรียญค่ะท็อปโน้ตของเขาเนี่ยจะเป็นเพทิเกรนนะคะก็คือเป็นน้ำมันหอมระเหยที่สกัดมาจากกลิ่นก้านใบของดอกส้มมันมีกลิ่นส้มผสมกับดอกไม้บางอย่างที่นุ่มนวลหอมหวานเบาๆดูผู้ดีอ่ะมิดเดิลโน้ตของเขาเนี่ยจะเป็นดอกหอมหมื่นลี้ออสเมนทัสนะคะซึ่งนุ้ยเองเนี่ยไม่เคยดมของจริงแต่ว่าเคยทานชาอูหลงที่ผสมในดอกหอมหมื่นลี้นะคะก็หอมมากแต่จำไม่ได้แล้วเป็นยังไงเว็บไซต์ของโจมาโลบอกว่าดอกหอมหมื่นลี้กลิ่นจะคล้ายๆกับแอปริคอตผสมกับหนังก็แปลกดีนะเบสโน้ตจะเป็นแคชเมียร์วูดกลิ่นเปิดเนี่ยหอมมากๆทีเนี้ยอันเนี้ยของนุ้ยหมดแล้วโดมันนี้มันก็เหมือนมีกลิ่นดอกไม้กับกลิ่นไม้ผสมกันนะคะเพราะฉะนั้นก็บอกอะไรไม่ได้นะว่ามันเหมือนเดิมหรือเปล่าคือตอนกลิ่นเปิดนุ้ยรู้สึกว่ากลิ่นมันคล้ายๆเดิมนะนอกจากกลิ่นส้มแล้วอะค่ะมันจะมีกลิ่นออกแนวฟรุตตี้ที่เปรี้ยวหวานหน่อยๆอยู่ด้วยอะค่ะแนวพาวเดอรี่นิดๆนวลๆ นะคะเป็นไม้นิดๆแล้วก็ขมหน่อยๆรวมๆแล้วอะค่ะมันเหมือนกลิ่นดอกไม้ที่มีลิติของความเป็นผลไม้เปรี้ยวหวานไม้ขมนิดๆอะไรเงี้ยซึ่งน่าสนใจมากๆค่ะตอนนี้ผ่านมาประมาณ20 นาทีแล้วนะคะกลิ่นเขานี่รู้สึกว่ามันมีความกรีนแบบเอิร์ธตี้เขียวๆหน่อยนึงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็นวลพาวเดอรี่เพิ่มขึ้นความเป็นดอกไม้ตอนแรกเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่ารู้สึกว่าพอผ่านมา20นาทีเนี่ยมันกลับเหมือนกับน้อยลงความเป็นส้มฟรุตตี้อะไรเงี้ยยังอยู่นะคะแต่ว่าลดลงออกแนวเหมือนชาหน่อยๆนะเวลานุ้ยดมอ่ะมันเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างติดผิวนะคะคือสำหรับนุ้ยอ่ะนุ้ยรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ดมยากแต่ว่ามันก็มีความยูนิคของเขาอยู่เพราะมันไม่ได้เชิงเป็นดอกไม้ไปทีเดียวไม่เชิงฟรุตทีเดียวเหมือนกับมันมีกลิ่นออกแนวแบบสมุนไพรหน่อยๆเขียวๆหน่อยๆอะค่ะแล้วก็เอิร์ตี้หน่อยๆอยู่นะคะมันก็เลยทำให้เหมือนกับมีมิติเป็นกลิ่นที่ติดผิวแบบไม่ฟุ้งเลยนะแล้วก็กลิ่นจะค่อยๆจางลงเรื่อยๆแล้วก็จางค่อนข้างเร็วอะค่ะนุ้ยว่าอยู่บนผิวนุ้ยได้อย่างมากเนี่ยไม่เกิน 5-6 ชั่วโมงทีเนี้ยนุ้ยรู้สึกว่าไม่รู้ทำไมว่าคราวนี้พอนุ้ยดมแล้วนุ้ยไม่ประทับใจเท่ากับครั้งแรกๆที่นุ้ยดมเท่าไหร่อะค่ะหมายถึงว่าไอ้ขวดเนี้ยที่นุ้ยมีอะนะคือจะสังเกตว่านุ้ยใช้จนหมดแล้วซึ่งในโจมาโลน10 กว่าขวดที่นุ้ยมีเนี่ยแทบจะไม่มีขวดไหนที่นุ้ยใช้หมดเลยที่นุ้ยใช้หมดคือกลิ่นนี้กับWhite Fig and Cassis ที่นุ้ยชอบมากๆจนนุ้ยใช้จนหมดอ๋อแล้วก็ Orange Blossom เป็น3 ขวดที่นุ้ยใช้จนหมดอะค่ะคือคราวนี้นุ้ยรู้สึกว่านุ้ยไม่ค่อยประทับใจมากเท่าไหร่นะกับกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่หอมโอเคแต่นุ้ยไม่ได้รู้สึกประทับใจจนรู้สึกว้าวอะค่ะคือนุ้ยไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนกลิ่นไหมหรือว่าอาจจะเป็นที่รสนิยมนุ้ยเปลี่ยนก็ได้เป็นกลิ่นที่หอมนะคะไม่ใช่ไม่หอมแต่รู้สึกว่ามันหอมเฉยๆไปหน่อยนึงอะตอนเปิดนุ้ยรู้สึกว่าค่อนข้างว้าวนะแต่ว่ายิ่งเวลาผ่านไปนุ้ยรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่เชิงทึบนะแต่ว่ามันมีความเป็นเอิร์ตี้เยอะขึ้นอะบนผิวนุ้ยอะค่ะอาจจะเพราะว่าตอนเบสโน้ตเขาก็มีวูดด้วยแต่ว่าไม่ได้เชิงวูดนะมันออกแนวแบบเอิร์ตี้หน่อยๆเงี้ยซึ่งนุ้ยรู้สึกว่านุ้ยไม่ได้ประทับใจมากก็เลยแอบเฉยๆนิดนึงแล้วก็บวกกับผิดหวังเพราะว่าจริงๆแล้วกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่นุ้ยรอคอยมากๆเนื่องจากนุ้ยชอบอันนี้มากๆนะคะ
ก็เลยรู้สึกผิดหวังเหมือนกันว่าทำไมนุ้ยไม่รู้สึกกับเขาเหมือนเดิมไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ยังไงก็ยังคงแนะนำให้เพื่อนๆไปลองกันดูนะคะคลิปต่อไปนะคะนุ้ยจะมารีวิวตัวใหม่ของเขาอีกตัวนึงนะคะก็คือ Water Lily ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย